ช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูข้อเท็จจริงสภาพของหลักเขตที่เราพูดกันนะครับหลักเขตที่45 46 47 48กล้องต้องซูมที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเชิญอาจารย์เทพจากเอกสารนะครับสค.1นะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นอันนี้คือหลักเขตที่45นะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่แต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่นะครับเหตุที่บอกว่า2ปีที่แล้วยังอยู่เนี่ยเพราะว่าอันนี้คือรายงานของกองกำลังบูรพานะฮะที่ทำไปถึงหน่วยงานกระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงการต่างประเทศนะครับอีกอันนึงก็คือหลักที่46นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หลังหมู่บ้านที่คุณพนิษฐ์กับ อีก6ท่านนั้นได้ถูกจับไปฮะเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าคืออะไรอันนี้คือหลักที่47ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากเข้าใจว่าตอนนี้คงไม่เหลือแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูหลัก46หลัก45ระหว่างหลัก45กับหลัก46เนี่ยมีที่ดินของคุณบุญจันทร์เกตธาตุนะครับซึ่งยืนยันว่าคุณพนิษฐ์กับอีก6ท่านนั้นถูกจับในที่ดินแปลงนี้นะฮะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่23พฤษภาคม2498เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับนะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่านี่คือที่ดินของคนไทยแล้วก็มีการไปเสียภาษีล่าสุดคือวันที่20มกราคม2553นะฮะแล้วคุณลุงบุญจันทร์ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อายุ84ปีวันที่ได้รับการครอบครองที่ดินแปลงนี้ฮะนายบุญจันทร์นี่จะอยู่เลยนายบีไปโอเคโอเคครับเพราะนั้นก็คือการครอบครองเนี่ยมีมาตั้งแต่2498ใช่ไหมฮะก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่ตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะฮะตอนนี้ที่สำคัญก็คือมีการเสียภาษีมาทุกปีแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้าไปที่ทับกินนะฮะเพราะว่าไปถูกกรณีที่มีการไปกันเขตเอาไว้นะครับตกลงผมไม่สับสนใช่ไหมสับสนที่แรกครับสับสนที่ดินในตกลงว่าที่ดินในเบครับในเบก็คือถูกจับครั้งแรกครับครั้งแรกที่ถูกจับกับผมก็ที่ในเบท่านอาจารย์ครับรู้ดีแล้วก็ถึงไปเข้าถูกจับที่ในเบอีกแต่ว่าคนของคุณลุงบุญจันทร์นี่อยู่ที่หมู่บ้านไม่ถัดไปจะอยู่กึ่งกลาง46 47ครับโอเคกึ่งกลางอย่างนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนสถานที่แล้ว46 47นะครับเพราะนั้นคือเป็นพื้นที่ของคนไทยนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจถูกแล้วครับมันจะเฉียงตะวันตกเฉียงใต้ครับจะเฉียงไปหา47ฮะตอนนี้ผมจำได้ว่าวันที่2ของการถูกจับเนี่ยกองเขตแดนได้ลงมาพื้นที่นะฮะกระทรวงการต่างประเทศกองเขตแดนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหน่วยของทหารลงมาด้วยนะครับผอ.กองเขตแดนบอกว่าให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3บอกว่า7คนนั้นลุกเข้าไปในลุกล้ำเข้าไปในเขตกัมพูชานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผอ.กองเขตแดนเนี่ยก็มีรายงานข่าวของนักข่าวบอกว่าเขาเดินไปแค่ที่นาและพอเห็นทหารกัมพูชาถือปืนอยู่ไล่ๆก็รีบกลับไปแล้วเขาก็ไปยืนยันว่า7คนนั้นถูกไปลุกล้ำจริงๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้สำหรับวิธีจะพิสูจน์นะครับเพราะนั้นผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับว่าก่อนอื่นเนี่ยท่านนายกอาจจะต้องบอกกับสมเด็จฮุนเซนว่ายังไม่ต้องมีการนำเอา7คนนั้นไปขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดียังไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องมีการไต่สวนในขั้นไต่สวนก็คือปิดการเป็นการพิสูจน์ก่อนว่า7คนของคนไทยเนี่ยอยู่ในดินแดนไทยจริงๆตามที่เอกสารสิทธิ์มีแล้วต้องออกมาตรการอย่างเร่งด่วนก็คือให้สมเด็จฮุนเซนปล่อยคนไทยซะจะปล่อยให้ขึ้นศาลนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดขึ้นศาลเมื่อไหร่เนี่ยคำตัดสินของศาลแล้วก็อภัยโทษโดยสมเด็จศรีหนุจะทำให้ตราคุด
ซึ่งชาวบ้านรักษาตราคุดมานานแล้วทุกคนรู้หมดว่าตราคุดคือตาแผ่นดินจะให้เสื่อมเสียพระเกียรติยศไปถึงพระมหากษัตริย์เราไม่ได้จะให้คน7คนถูกอภัยโทษโดยพระมหากษัตริย์กัมพูชาบนพื้นที่ดินของไทยโดยที่แล้วเราจะเอาตราคุดของเราไปทำอะไรต่อไปนะฮะเราครอบครองมาตั้งแต่2498ก่อนที่ UNSCR จะมากันพื้นที่ให้เขมรอพยพมาอาศัยเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์บอกอยู่แล้วนะครับและผมอยากจะบอกว่าการที่กระทรวงต่างประเทศไปจ้างนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยไหนบอกว่าเขาทำทุกๆเรื่องไม่ใช่หรอทำไมเรื่องแบบนี้ไม่ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านนะฮะจะไปทำแม่น้ำดานูบมั่งไปทำต่างประเทศบ้างแต่วกไปวกมาจะทำปราสาทพระวิหารอย่างเดียวนั่นแหละเพราะนั้นถ้าแน่จริงกระทรวงต่างประเทศไปจ้างเขาเสียเงินแล้วเนี่ยเอาคนกลุ่มนั้นเนี่ยนักวิชาการกลุ่มนั้นเนี่ยลงมาช่วยชาวบ้านมีประโยชน์มากกว่าสำหรับคุณเกษตรพิรมเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงรัฐมนตรีคนนี้แล้วเพราะว่าผมเข้าใจว่าสุขภาพตาไม่ดีเพราะฉะนั้นแกไม่อ่านอะไรเลยเพราะนั้นแกจะเห็นดินแดนของคนไทยเป็นดินแดนเขมรตลอดเพราะว่าตามันมองไม่ค่อยดีแล้วหูก็บอดอีกแล้วยังเบาอีกเพราะนั้นคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนไม่ใช่ไปเชื่อหรือไม่เคยอ่านหนังสือเพราะอ่านไม่ได้คนอ่านไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันแหมมันจะใช้คำว่าไงเดียมันไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมันเป็นศักดิ์ศรีของเกียรติภูมิของชาติผมถึงบอกว่าท่านเกษตรท่านลาออกไปเถอะลาออกไปซะณวันนี้เนี่ยดีกว่าจะถูกถอนงอกหรือถูกคดีอาญาว่าเป็นคนพูดเพ้อเจ้อแล้วทำให้เสียดินแดนนะฮะอันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับแล้วรวมทั้งท่านนายกต้องมาตรวจสอบนะท่านนายกเจตนาดีส่งคุณพนิษฐ์มาตรวจสอบปะเนี่ยท่านนายกตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ต้องเอากลุ่มนักวิชาการกลุ่มนั้นก็ได้นะเอามาตรวจสอบเลยแล้วไปที่หลักเขต45 46 47ให้ได้นั่นคือดินแดนที่เรายังครอบครองอยู่นะครับแล้วมีโฉนดมีสค.1แสดงกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านตลอดเวลานะฮะแสดงว่าตั้งแต่2498เนี่ยไม่เคยมีปัญหานะฮะชาวบ้านไปถึงเขตได้ไปถึงหลักเขตได้นะฮะจนกระทั่งให้เขมรมาอพยพก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาเพราะยังไปดูหลักเขตได้แต่หลังจากที่เขมรสงบแล้วเขมรส่วนหนึ่งไม่กลับบ้านมันเลยเริ่มมีปัญหาก็คือกลัวว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เลยไปเคยเยื่อนหลักเขตพร้อมกับมีคนโลภมีข้าราชการนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านให้สัมภาษณ์วันแรกๆที่ถูกจับไปเนี่ยผมละปวดกระบาลน่ะภาษาเขมรนะบทกบาลก็คือว่าท่านไปบอกว่ายังไม่มีการปักปันใดๆทั้งสิ้นเขตพื้นที่สระแก้วมีปัญหาเรื่องการปักปันหมดเลยเพราะว่าคณะกรรมการยังพูดชื่อผิดอยู่ด้วยนะที่บอกว่า JBC เนี่ยแกก็ยังพูดเป็นคณะกรรมการปักปันเขตแดนยังไม่ได้ทำการตกลงกันผู้ว่าเป็นถึงผู้ว่าจังหวัดสระแก้วมีต่อพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาไม่เคยศึกษาปัญหานี้เนี่ยควรจะไปเป็นผู้ว่านราธิวาสเอ้ยไม่ได้อีกนะอันนั้นก็เขตแดนอีกควรจะไปเข้าประจำกระทรวงเลยคุณเนวินทิชชอบบอกให้รัฐมนตรีมหาดไทยย้ายผู้ว่าภายใน24ชั่วโมงเลยครับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปแสดงความปัญญาแบบนี้เนี่ยนะฮะทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิความเป็นเจ้าเมืองฮะแล้วเจ้าเมืองต้องอยู่ภายใต้พระปรมาภิไธยนะไปเสื่อมเสียพระมหากษัตริย์อีกเสื่อมเสียพระเจ้าอยู่หัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าจงสำเนียกตัวซะนี่ผมมาพูดดินแดนท่านเลยนะฮะผมรู้สึกสะอิดสะเอียนนะขอบคุณอาจารย์เทพมนตรีครับ